วันนี้เรามาทำขนมแป้งจีบข้าวโพดมะพร้าวอ่อนเหนียวนุ่มหนึบหนับอยากกินมานานแล้วครับขนมอันเนี้ยงั้นวันนี้เรามาทำกันแบบง่ายๆเลยมาเริ่มกันเลยครับเราจะใช้น้ำตาลมะพร้าว80กรัมน้ำตาลทราย20กรัมเกลือ1ช้อนชาและกะทิ150มิลลิลิตรแล้วก็ละลายทุกอย่างให้เข้ากันสูตรนี้เราทำแบบหวานน้อยนะถ้าใครชอบกินหวานมากๆก็เพิ่มน้ำตาลได้นะพอน้ำตาลละลายดีแล้วใส่แป้งข้าวเหนียว200กรัมแป้งเท้ายะม่อม20กรัมถ้าไม่มีใช้แป้งมันหรือแป้งข้าวโพดแทนได้นะคนให้ละลายเข้ากันดีแล้วใส่น้ำมันพืช1ช้อนโต๊ะข้าวโพดหวาน150กรัมและมะพร้าวอ่อน100กรัมแล้วก็คนให้ทุกอย่างเข้ากันสักหน่อยได้แล้วครับในส่วนของตัวขนมเดี๋ยวเราไปทำพิมพ์ขนมกันต่อเลยตัวพิมพ์ขนมเราใช้เป็นใบตองนะครับตัดความกว้างให้ได้ประมาณ2เซนติเมตรแล้วก็พับครึ่งแนวยาวจากนั้นก็จับให้เป็นวงกลมครับขนาดตามความชอบได้เลยนะแล้วก็ใช้แม็กเย็บไว้เลยก็จะได้ประมาณนี้ครับอ่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มจี่ขนมกันเลยก่อนจะจี่ขนมก็อย่าลืมทาน้ำมันให้ทั่วกระทะด้วยนะแล้วขั้นตอนนี้ก็ใช้เป็นไฟอ่อนนะครับจากนั้นก็ตักขนมใส่พิมพ์ได้เลยระหว่างที่จี่ก็คอยพลิกกลับไปกลับมาด้วยนะส่วนความเข้มของขนมก็แล้วแต่ความชอบเลยนะยิ่งสีเข้มมากเขาก็จะยิ่งกรอบแต่ก็ต้องระวังขนมไหม้ด้วยนะฉะนั้นคอยกลับไปกลับมาบ่อยๆอย่างของเราก็กลับไปกลับมาประมาณ 2-3 รอบครับจนเราได้ความกรอบที่ต้องการอ่ะเราได้แล้วครับสีสวยกำลังน่ากินเลยโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วครับขนมแป้งจี่ข้าวโพดมะพร้าวอ่อนมีความกรอบนอกนุ่มในอร่อยมากลองเอาไปทำดูกันนะครับ